ยุกี่เส้นป่าปืนได้พ่อพี่กรรมการพร้อมทีมงานชายหญิงซุปเปอร์เทนในวันนี้พี่กอตีพี่หอยพร้อมได้มาซ้อมแต่ครั้งก่อนผู้งอแสนสะออนมาอ่อนซ้อนพวกเจ้าหนูจำได้ว่าบ่ไรส่วนพี่ซุปเป็นผู้ให้โอกาสใหญ่ในวัยเด็กออกรายการแต่ยังเล็กย้อนว่าบุญสู้คำซุปเปอร์เทนหนุนน้ำขึ้นได้ไปยืนเป็นผู้หนึ่งบนเส้นทางที่ฝันถึงเป็นหมอลำคือจังเงาว่าใจน้องเจอบ่ลืมเอ่ยพระคุณท่านขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าหนูชื่อน้องยุกิอายุ10ปีมาจากจังหวัดชัยภูมิจ้าชอบร้องเพลงหมอลำเหรอลูกค่ะทำไมอ่ะเริ่มร้องมาตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่ตั้งแต่อนุบาลค่ะกินข้าวหัวนอนมองทิวน้ำอยู่ฝั่งทางละอายไปหักครั้งสร้างบ่อเนียงเฮ่เทียนว่าคนสร้างบ่อสนสีน้ำน้ำฝั่งลำตะขวางจอยน้องเบอร์ควายอยู่เด้อเฮ้ออายความฝันสูงสุดในเส้นทางวิชาชีพหมอลำเนี่ยหนูอยากไปถึงจุดไหนลูกหนูอยากเป็นหมอลำซิ่งค่ะอยากขึ้นคอนเสิร์ตหมอลำซิ่งและมีคนดูเยอะๆค่ะแบบใครกับใครก็ได้ค่ะเพราะหนูถือว่าทุกคนเป็นอาจารย์ของหนูค่ะใจจริงแท้ก็อยากเป็นสาวไพ่ปอยขอน้ำห้อยแต่อายลูกชายเจ้าผู้เดียวได้กอดเกี่ยวคือสีสวงหัวใจให้กะเทยมาหาให้ยาพิจารณาเคยมาหล่องหมอล่ำตั้งแต่ซีซั่นที่หนึ่งจ้ะโอ้ตอนนั้นหนูกี่ขวบอายุ9ขวบค่ะ9ขวบเด็กน้อยจำไม่ได้เลยอ่ะโหมีภาพให้เราได้เลือนลางมากเลยโหนี่โตเป็นสาวแล้วจำกันแทบไม่ได้เลยนะลูกโอ้โหแล้วทุกวันนี้ยังร้องหมอล่ำอยู่ไหมลูกยังร้องหมอล่ำเหมือนเดิมค่ะตอนนี้ก็เป็นนางเอกของหมอลำนาวิหกค่ะนี่ไงเป็นนางเอกแล้วเหรอเป็นนางเอกหมอลำแล้วเหรอลูกใช่ค่ะละมอดค
ถึงเพียร้อยข้างเสาคำระกำจิตแรงผลิตหอมมะลิน้องคิดถึงบ่มีเว้นตกตอนเย็นเฮาไปว่าอายทาดพระอานนท์บนกับพี่ลาดชวนน้องเบิ่งลำชีวายพระธาตุกองเขาน้อยยังจำได้แม่นบ่ลืมและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเวทีซุปเปอร์เทนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางความฝันของน้องยูกิที่ได้เป็นนักร้องหมอลำอย่างที่ตั้งใจเอาไว้ครับท่านผู้ชมกับท่านคณะกรรมการได้ดูเนี่ยเป็นแค่ช่วงเวลาน้อยๆเพราะเวลาเรามีไม่เยอะแต่ว่าเรามีช่องทางออนไลน์ชมได้ทาง YouTube ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับทุกสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆฝากช่วยกด Subscribe ด้วยนะครับ